วัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับเร็วอย่าเขินเร็วอย่าเขินสวัสดีครับเดี๋ยวนี้ขี้เขินนะคะคนไลน์วันนี้นะคะเกดมาทำความสะอาดห้องคนไลน์นะคะเพื่อที่จะให้น้องสาวเกดมานอนนะคะคนไลน์เงียบก่อนลูกอย่าเพิ่งตื่นเต้นขนาดนี้คือไอวี่นะคะน้องสาวเกดเนี่ยเดินทางมาจากเมืองไทยนะคะมาคนเดียวด้วยเก่งมากทุกคนนางอายุ13เองนะนางบินมาคนเดียวนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยไอวี่กับแม่เกดเนี่ยเขาจะมากันวันที่30มีนาแต่ว่าทุกอย่างก็แคนเซิลนะคะเพราะว่าคุณยายเกดเนี่ยไม่สบายคุณยายเกดต้องผ่าตัดแล้วก็แบบยายก็แก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยอยากจะดูแลยายก่อนนะคะช่วงนี้เนาะเพราะว่ายายก็ไม่แข็งแรงนะคะแม่ก็เลยบอกว่าแม่ไม่มาแล้วแล้วทีนี้ไอวี่เขาก็ตั้งใจแล้วว่าเขาว่าอยากมาตุรกีแล้วพอแม่ไม่มาเขาก็บอกว่าเขามาคนเดียวก็ได้ คือไอวี่เคยมาครั้งนึงตั้งแต่แบบตอนเด็กๆตอนเกดแต่งงานนะคะตอนนั้นมากับแม่นั่นแหละแล้วทีนี้พอเขาอยากมาแม่ก็เลยมาก็มาเกดก็เลยฝากมากับพี่คนไทยนะคะที่เกดรู้จักเนาะซึ่งพี่เขาเนี่ยเป็นคนที่แบบบินกลับไปไทยตุรกีบ่อยเพราะว่าเขานำเข้าสินค้านะคะรับของจากตุรกีไปขายที่ไทยหรือว่ามีคนจ้างหิ้วของหรือว่าสนใจสินค้าจากตุรกีอะไรเงี้ยก็ติดต่อพี่เขาได้เลยค่ะเดี๋ยวเกดจะขึ้นคอนแทคไว้ให้ซึ่งเป็นพี่ที่เกดแบบใช้บริการเข้ามาหลายปีแล้วก็คือค่อนข้างที่จะไว้ใจพี่เขานะคะก็เลยฝากค่ะไอวี่บินมาพร้อมเขาแต่ว่าก็จะมาถึงแค่อิสตันบูลนะคะพออิสตันบูลเนี่ยไอวี่ก็จะต้องต่อเครื่องมาเมืองอันทาเลียเมืองที่เกดอยู่เนี่ยมาเองคนเดียวนะคะซึ่งก็เนี่ยใกล้จะถึงแล้วนะคะตอนนี้ขึ้นเครื่องแล้วจากอิสตันบูลนะคะกำลังจะมาอันทาเลียเดี๋ยวเราก็จะออกไปสนามบินนะคะเพื่อที่จะไปรอรับไอวี่ซึ่งทุกคนก็คือลุ้นมากเพราะว่าไอวี่ยังเด็กเนาะอายุ13เกดอะอายุ13เท่าไอวี่เกดยังไม่กล้าขึ้นรถทัวร์เลยแต่คือแบบนางก็คือแบบว่าใจกล้ามากนางเก่งมากนางอยากมานะคะครับครับลูกอัลลาบาอัลลาบาของใครของใครแบคไคของแบคไคของแบคไคเหรอทุกคนก็แบบก็ลุ้นน่ะเกดก็ลุ้นก็เป็นห่วงทุกคนก็เป็นห่วงนะคะแต่ก็ด้วยความไว้ใจก็มั่นใจว่าเออนางก็เอาตัวรอดได้พอสมควรนะคะแม่ก็เลยให้มานะคะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะซึ่งตอนนี้ก็ไอวีก็จะถึงที่เกดแล้วนะคะเดี๋ยวอีกไม่เกินชั่วโมงนึงเราก็จะได้เจอกันละเกดก็เลยมาวันนี้นะคะทำความสะอาดห้องที่เป็นห้องของโคไรเนี่ยให้ไอวีแทนนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปสนามบินการเกดกับสลิมแล้วก็โคไรไปนะคะแบคไคเนี่ยไม่ได้เอาไปเพราะว่าเดี๋ยวจะวุ่นวายนะคะเพราะมันต้องมีรถเข็นมีคาซีทอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเต็มรถไอวีก็จะไม่มีที่นั่งแล้วก็กระเป๋าก็จะไม่มีที่เก็บก็เลยให้แม่สลิมนะคะมาช่วยดูโคไรให้ที่บ้านเพราะว่าเราไปแป๊บเดียวเกดก็ให้นมเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปนะคะประมาณชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกัน3คนแบคไคก็อยู่บ้านกับคุณย่านะคะแบคไคแบคไคอยู่กับบาบ้านแน่นะคุณชื่อโรลุมบาบ้านแน่สินะยี่มอลุมคุณชื่อใครบาบ้านแน่ยี่แตงเกลดิ้งแซนดี้ยี่เกลมาถึงอินเดียตายันมาดีคุณชื่อบาบ้านแน่สินะยี่มันตึ๊ก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 คุณชื่อคุณชื่อใครคุณชื่อคุณชื่อใครโรลุมบาบ้านเอ๋วันนี้คนไลน์หล่อจังเลยใส่กางเกงยีนหล่อมากเลยครับโอ้โหโอ้โหนายทำท่าหล่อไงทำงี้ได้เหมือนป๊าป๊าสิทำไงว้าวแบ๊กไก่แบ๊กไก่แบ๊กไก่แล้วคนนี้ชื่ออะไรคะฮะโคไรใช่ไหมไว้ไม่เปิดก็ปัดจุดว่าโอเคไหนบายบายบ่าวบ้านแน่นด้วยบายบายบ่าวบ้านแน่นบายบายจุ๊บจ้ะคนหลับสวัสดีครับสบายดีไหมครับทำอะไรครับขอบคุณครับตอนนี้นะคะเราก็ถึงทางเข้าสนามบินแล้วนะคะไอวี่ก็
เครื่องลงและเมื่อกี้นะคะทักมาบอกเกตซึ่งยังไม่ได้เข้ามาในตัวอาคารเนาะแล้วก็คงไปเจอกันพอดีนะคะตื่นเต้นภูมิใจในตัวน้องมากน้องฉันเก่งมากจริงๆคือแบบทุกคนก็ลุ้นน่ะเนาะคือไอวี่เคยไปต่างประเทศหลายครั้งไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็คือไปกับผู้ใหญ่ไปกับครอบครัวไปกับที่บ้านอะไรเงี้ยไม่เคยไปคนเดียวแต่ว่าครั้งนี้นะคะนางก็แบบบินคนเดียวเลยเก่งมากสลิมเดินไปรับไอวี่นะคะทุกคนเพราะว่าคนลายหลับนะคะนี่ไปไม่ได้สลิมไปรับมาละมาแล้วเก่งมากน้องสาวฉันฮัลโหลเก่งจังเลยน้องหลับอยู่ข้างในนี่แหละกระเป๋าให้ไหนกระเป๋าให้พี่สลิมเลยเฮ้ยก็ได้ใครมาคนไงงงจำฉันได้แล้วจำได้เขารอเธออยู่เขาบอกไอวี่ไอวี่อ้าวเหรอใช่ถึงแล้วนะคะไอวี่เกิดถึงอย่างปลอดภัยนะคะก็ได้เขินเขินเขินใครเขินเหรอจับมือเดินเดินเดินจับมือไหนอันไหนพี่จับมือคนไหนหน่อยสิไหนเดินโอ้ยคนเขินนะปกติคนไหนไม่ใช่แบบนี้นี่นะเดี๋ยวต้องไปทำความคุ้นเคยกันหน่อยนะไปละลายพฤติกรรมกันหน่อยนะใช่ไหมตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วค่ะเกดก็ให้ไอวี่ไปอาบนงอาบน้ำจะได้แบบสบายตัวนะเพราะว่าก็เดินทางมานานนะคะต่อเครื่อง4ต่อ3ต่อคือไอวี่ออกจากบ้านที่ชุมพรนะคะก็ต้องนั่งเครื่องบินที่ชุมพรขึ้นไปกรุงเทพนะคะแล้วก็ไปรอขึ้นเครื่องที่กรุงเทพนะคะนั่งเครื่องจากสุวรรณภูมินะคะมาต่อเครื่องที่โอมานนะคะแล้วก็จากโอมานมาอิสตันบูลแล้วก็พอมาถึงอิสตันบูลตุรกีเนี่ยไอวี่ก็จะต้องต่อเครื่องจากอิสตันบูลมาอันทาเลียนะคะซึ่งก็หลายต่อมากก็เดินทางแบบยาวนานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยให้ไปอาบน้ำพักผ่อนเกดก็จะมาทำกับข้าวคือวันนี้เกดจะทำข้าวมันไก่เพราะว่าข้าวมันไก่เป็นอาหารไทยที่แบบพ่อแม่สลิมกินด้วยได้มันไม่ได้มีเครื่องปรุงเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นอาหารประจำบ้านพวกเราข้าวมันไก่ผัดกะเพราอะไรเงี้ยบ้านเราก็จะทำบ่อยมากนะคะเพราะว่าทำง่ายแล้วก็ชอบกินกันอะไรเงี้ยนะคะคือเกดก็ต้มไก่ไว้เรียบร้อยแล้วกับตับไก่เครื่องในไก่แต่ว่ายังไม่ได้หุงข้าวเพราะว่าตอนแรกเกดว่าจะหุงก่อนไปสนามบินแหละแต่เกดคิดว่าเดี๋ยวมันจะเย็นนะคะมันจะแบบไม่อร่อยก็เลยเดี๋ยวมาหุงกินร้อนๆเลยเดี๋ยวเราก็จะมาหุงข้าวกันแล้วก็มาทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่กันนะคะปกติถ้าเกิดว่าเราทำกินกันเองโดยที่แบบพ่อแม่สลิมไม่ได้มากินด้วยนะคะเกดก็จะเอาขิงเอากระเทียมเอารากผักชีลงไปผัดด้วยนะคะกับน้ำมันนะแต่ว่าพอพ่อแม่สลิมมากินด้วยเนี่ยกลิ่นขิงมันก็จะแรงไปเพราะว่าปกติเขาไม่ได้แบบกินขิงกันในอาหารนะคะมันก็จะแรงเกินไปสำหรับพวกเขาเกดก็เลยเอาขิงเนี่ยไปต้มในน้ำซุปใส่ไก่ที่จะเอามาหุงข้าวแทนนะคะมันก็จะมีกลิ่นขิงอ่อนๆนะคะแล้วซึ่งข้าวเนี่ยเกดก็เลยจะผัดแต่ข้าวเท่านั้นนะคะพอผัดข้าวเสร็จแล้วนะคะพอข้าวร่วนๆนิดนึงเกดก็จะเอาน้ำซุปที่ต้มไว้นะคะมาหุงข้าวนะคะในน้ำซุปนี้เกดก็ใส่ขิงใส่กระเทียมใส่เครื่องปรุงอะไรเรียบร้อยเพื่อที่เอาไปต้มไก่นะคะทุกคนเป็นน้ำซุปต้มไก่นั่นเองนะคะแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะหุงข้าวไว้นะคะระหว่างที่หุงข้าวเนี่ย
เดี๋ยวเราก็จะไปทำน้ำจิ้มกันนะคะน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะคะทุกคนมีขิงมีกระเทียมมีพริกแล้วก็เต้าเจี้ยวซีอิ๊วดำนะคะน้ำตาลอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็จะสับ3อย่างนี้นะคะสับหยาบนะคะขิงเป็นขิงแก่นะคะไม่มีขิงอ่อนสวัสดีค่ะแม่เข้ามาดูนะคะจริงๆเลี้ยงหลานอยู่ห้องโน้นนะคะเข้ามาถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมซึ่งเดี๋ยวเกดก็ทำน้ำจิ้มเสร็จก็จะไปทำสลัดนะคะทุกคนซึ่งเป็นสลัดแบบตุรกีเนาะเพราะว่าที่บ้านสลิมก็จะค่อนข้างจะติดสลัดนะคะเขาก็จะมีสลัดผักทุกมื้ออาหารนะคะมาทำไมจอมป่วนมาทำไมกระเทียมลูกไม่ได้ไปเร็วไปกลับบ้านนะไปไปเร็วไปเร็วให้เยอะไม่ได้อดิโก้ไปตัวหลังบนี่นะคะก็พริกสับกระเทียมสับขิงสับนะคะแล้วก็จะปรุงรสด้วยน้ำส้มสายชูนะคะเต้าเจี้ยวนะคะซีอิ๊วหวานน้ำตาลนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะทุกคนบีบีเต้าเจี้ยวหน่อยเพราะว่าเต้าเจี้ยวของเกดมันเป็นแบบเป็นเม็ดนะคะแล้วก็ชิมดูว่ามันรสชาติได้หรือยังเพราะว่าบางทีเต้าเจี้ยวมันเค็มเนาะก็ไม่ต้องเติมน้ำปลาไม่ต้องเติมเกลือนะคะแต่ถ้ามันยังไม่เค็มเนี่ยก็เติมได้นะคะก็เติมน้ำปลาหน่อยนะคะทุกคนใครชอบรสไหนก็ปรุงเอาได้เลยนะคะทุกคนเอาที่แบบถูกปากเรานะคะทำกับข้าวไม่มีสูตรตายตัวนะคะกะว่าทำแล้วเรากินอร่อยก็คืออร่อยแล้วนะคะอันนี้ผักที่เราจะทำสลัดนะคะทุกคนก็มีมะเขือเทศแตงกวาหอมใหญ่แครอทนะคะพริกหยวกแล้วก็ผักสลัดผักชีลาวนะคะแล้วก็อันนี้พาสลีย์นะคะก็เป็นสลัดผักรวมนะคะเดี๋ยวแม่สลิมมาตามเกดไปให้นมแบคายนะคะเดี๋ยวแม่เขาจะเป็นคนมาทำเองเดี๋ยวเกดจะไปให้นมลูกก่อนนะคะทุกคนคนไลน์ก็คือวุ่นวายมากนะคะทุกคนอะไรลูกบักอะไรฮะข้าวนี่ของโกไรนะเดี๋ยวแม่ตักให้นะโอเคโอเคนี่ของโกไรอยู่นี่ทำมามทำมามทำมามเอเวสบิตตี้นี่ของโกไรถ้วยน้อยนะคะ
่ะข้าวมันไก่นะคะแต่ไม่ได้มีผักชีแตงกวาไม่มีเพราะว่าเรากินสลัดกันนะคะแล้วก็อันนี้เครื่องในเกดเอาสับแยกมาต่างหากนะคะนี่แล้วก็น้ำจิ้มข้าวมันไก่นะคะก็จะเป็นมื้อเย็นง่ายๆอ่ะคนไหนก็คือวุ่นวายมากแล้วก็มีขนมปังตามสไตล์คนตุรกีนะคะขาดไม่ได้ในทุกมื้ออาหารก็ต้องมีขนมปังนี่ใครโอ้ป๋าว่านี่ใครใครชิโมบุ๊กเบนเอลี่นี่ใครนี่ใครแม่แม่อ๋อเฟรีอันเดียวจะเป็นแม่เดียวชัดมากอืมเก่งเราก็กินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนเกดก็ให้น้องไปนอนนะคะให้เขาไปพักผ่อนเพราะว่าเขาก็เหนื่อยเนาะแล้วพ่อแม่สลิมก็ยังอยู่นะคะยังไม่ได้กลับเราก็มาต้มชากินกันตามแบบนิสัยของคนตุรกีเนาะพอกินข้าวเสร็จก็จะกินชาหลังมื้ออาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาตุรกีเนี่ยก็จะเป็นหม้อต้มแบบ2ชั้นนะคะชั้นข้างบนก็จะเป็นหัวเชื้อชานะคะแล้วก็ชั้นข้างล่างก็จะเป็นน้ำร้อนธรรมดานะคะแล้วเวลาที่เราชงเนี่ยก็คือเอาผสมกันนะคะความเข้มมากน้อยก็แล้วแต่ที่ชอบเลยนะคะปกติเขาก็จะประมาณแบบ 50-50 อะไรเงี้ยนะคะครึ่งๆนะคะพอแล้วลูกโครายมันเยอะแล้วเลยทำอ่ะฟิลินเยอะค่ะทำอ่ะมาเกตเทำอ่ะเก่งมากแล้วก็กินชากันเสร็จแล้วพ่อแม่สลิมก็กลับบ้านแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าพี่ชายเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวนะคะซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไปบ้านคนตุรกีเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟชาหลังจากดื่มชาเสร็จก็จะเสิร์ฟผลไม้นะคะผลไม้เสร็จก็จะเสิร์ฟกาแฟอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแต่ว่าวันนี้ก็แค่ชานะคะเขาก็รีบกันกลับรีบกลับกันเนาะเพราะว่าไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนพี่ชายสลิมนะคะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะเกดก็คงต้องขอตัวปิดคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดชอบวิดีโอของเกดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เกดด้วยนะคะบ๊ายบาย